ช่วงควอเทอร์นารีนะคะว่ามีฟอสซิลอะไรบ้างฟอสซิลเรคคอร์ดในช่วงนี้นะคะถ้าดูจากตารางธรณีการตั้งแต่ในอดีตเลยตั้งแต่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตยุคแรกก็คือฟาเนโรโซอิกนะคะก็แบ่งเป็นช่วงพีเรียดย่อยๆมาจนมาในควอเทอร์นารีเนี่ยก็อยู่ในมหายุคซีโนโซอิกนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นพาลิโอซีนอีโอซีนโอลิโกซีนไมโอซีนแล้วก็ไพโอซีนรวมถึงปัจจุบันที่เราเรียนอยู่ก็คือควอเทอร์นารีนะคะช่วงหลังจากสิ้นสุดยุคพวกไดโนเสาร์เนี่ยในช่วงซีโนโซอิกนะคะก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่นะคะซึ่งพวกสัตว์พวกนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงก็คือมี climate change ซึ่งส่งผลกับพวกอาหารแล้วก็การสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิดที่มันต้องอาศัยอยู่ในเฉพาะบางเขตอย่างเช่นเฉพาะเขตหนาวพอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้สัตว์เหล่านั้นสูญพันธุ์นะคะแล้วก็ในช่วงควอเทอร์นารีเนี้ยก็มีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเป็นช่วงของมนุษย์นะคะที่มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะช่วงยุคน้ำแข็งนะคะช่วงนั้นก็มีระดับน้ำทะเลลดลงนะคะก็สัตว์ใหญ่ๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำแข็งหรือสภาพแวดล้อมหนาวเย็นเนี่ยก็พอระดับน้ำทะเลลดลงตอนช่วงนั้นก็ยังอยู่ได้อยู่นะคะพวกช้างแมมมอธนะคะอย่างในรูปเนี่ยก็มีช้างแมมมอธเคฟไลออนนะคะเรนเดียร์ทาแพนนะคะทาแพนคือตัวอะไรอ่ะแล้วก็วูรี่ไรโนเซอรัสนะคะอันนี้ก็ถือเป็นแรดที่มีขนนะคะอันเดี๋ยวไอ้ทาแพนนี่คืออะไรขอเซิร์ชกับซีทาแพนเป็นม้าป่าครับม้าเหรอคะครับเป็นม้าที่เป็นอันนี้บอกว่าม้าที่เป็นอิสระผูกแปะก็เป็นบรรพบุรุษของม้าบ้านนะครับอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะม้ากวางเคฟไลออนเป็นพวกนั้นนะคะเป็นช่วงในช่วงยุคน้ำแข็งเนี่ยช่วงนั้นก็มีเกิดแอดวานซ์เอเชียก็คือทาน้ำแข็งมีการพอกมีการงอกเพิ่มพื้นที่มากขึ้นนะคะทำให้ระดับน้ำทะเลลดลงก็จะเกิดแลนด์บริดจ์นะคะหรือว่าสะพานแผ่นดินนะคะที่เรียกว่าแบริ่งที่เชื่อมระหว่างอลาสก้าแล้วก็ไซบีเรียในช่วงนั้นอันนี้คือหน้าตาของแลนด์บริดจ์นะคะแบริ่งแลนด์บริดจ์ก็พื้นที่หลายๆโซนเนี่ยมันก็เหมือนมีการเพิ่มพื้นที่ขึ้นเพราะว่าน้ำระดับน้ำทะเลลดลงเนาะสีน้ำตาลน่ะก็คือพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อประมาณ 21,000 ปีที่แล้วหรือในช่วงยุคน้ำแข็งการเพิ่มพื้นที่เนี่ยทำให้เกิดการไมเกรตหรือว่าการเคลื่อนย้ายทั้งสัตว์แล้วก็มนุษย์นะคะมีการเคลื่อนที่ผ่านสะพานแผ่นดินอันนี้ก็จะมีรูทหลายๆรูทที่เป็นรูทที่สันนิษฐานว่ามีคนอะเคลื่อนที่มันก็จะมีรูทที่เป็นเส้นแดงทึบนะคะนี่อยู่ฝั่งตะวันตกแล้วก็บางส่วนที่เป็นทางใต้อันนี้บอกว่าเป็นรูทที่คนอะเคลื่อนที่ไปตามแนวชายฝั่งทะเลแล้วก็มีรูทที่เป็นสีฟ้าลูกศรสีฟ้าก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้เลาะชายฝั่งอะกลางเดินผ่านแผ่นดินไปเลยตรงนี้นะคะแล้วก็มีรูทที่เป็นเส้นป่านะคะอันนี้บอกว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่มีคนอพยพมาจากทางยุโรปนะคะปกติคนก็จะมีการเคลื่อนที่หรือว่าเลือกพื้นที่ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยมีอาหารส่วนใหญ่คนก็จะเลือกพื้นที่ถ้าเป็นในเขตบ้านเรานะก็จะอยู่ใกล้ๆแม่น้ำแหล่งน้ำหรือมีถ้ำให้หลบภัยนะคะก็ช่วงนั้นน่าคนก็น่าจะแบบมีวิวัฒนาการแล้วบอกว่ามีการเคลื่อนที่โดยการใช้เรือนะคะที่แบบเคลื่อนที่ตามชายฝั่งในอดีตนะคะไม่ได้เดินมีการใช้เรือนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณแบริ่งแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็น
จุดที่มีการอนุรักษ์เอาไว้นะคะในอเมริกาหลังจากสิ้นสุดช่วงไพลโซซีนนะคะก็พวกช้างพวกช้างแมมมอสอะไรพวกนี้มันก็สูญพันธุ์ไปนะคะสาเหตุที่มันสูญพันธุ์ไปประมาณ3ส่วน4นะคะของสัตว์เมื่อประมาณ 13,000 ปีที่แล้ว3ส่วน4ของ large ice age animal พวกสัตว์ที่อยู่ในช่วงยุคน้ำแข็งพวกนั้นก็ตายลงไปนะมันจะเหลือแค่1ส่วน4นะคะก็ที่ตายลงไปก็จะมีช้างแมมมอสมาสตูดอนนี่คือช้างเหมือนกันปะช้างเนาะมาสตูดอนช้างครับช้างเหมือนกันค่ะมันต่างจากช้างแมมมอสยังไงอะเต้ยมาสตูดอนมันจะมีถิ่นอาศัยที่กว้างกว่าแมมมอสนะครับจะเจอในเขตอบอุ่นแล้วก็ไล่ไปจนถึงป่าดิบชื้นด้วยครับแล้วก็ขนเขาจะไม่ได้หนาเหมือนช้างแมมมอสนะครับเขาเปิดดูเขาบอกว่าเป็นแต่ตอนนี้ก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วเหมือนกันทำไปแล้วเป็นช้างที่ไม่ได้มีขนแล้วก็เซเบอร์ทูธไทเกอร์อันนี้คือเสือเขี้ยวดาบนะคะแล้วก็เป็นหมีก็พวกนี้ก็ตายไปแล้วนะคะเขาบอกว่ามีการวิจัยนะคะว่าสาเหตุที่พวกสัตว์พวกนี้สูญพันธุ์อ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะสภาพอากาศที่ทำให้มันสูญพันธุ์แต่ว่ามีการเกิดจากโอเวอร์คิวก็คือเหมือนมีมนุษย์เนี่ยเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นด้วยเพราะว่ามนุษย์ในยุคแรกๆอ่ะก็มีการล่าสัตว์อะไรพวกนี้นะคะก็มนุษย์เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งร่วมกับสาเหตุที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้พวกพงหญ้าเข้ามามากขึ้นทำให้อากาศอบอุ่นขึ้นซึ่งพื้นที่ที่เป็นเขตหนาวมันก็ลดลงอันนี้ด้วยนะคะมีหนึ่งแล้วก็สองแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่มีคนเสนอก็คือมี extraterrestrial object ก็คือมีอุกกาบาตคือแบบมาชนนะคะทำให้บริเวณที่พวกเนี้ยอาศัยอยู่แบบพวกช้างแมมมอสหรือพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่เนี่ยเกิดการตายลงจากอุกกาบาตชนนะคะก็มี3สาเหตุที่มีคนได้เสนอเข้ามาแต่เราส่วนตัวคิดว่า1กับ2อันเนี้ยน่าจะใช่นะคะไอ้แต่อัน3เนี่ยก็ต้องไปดูว่าคือมีรีเสิร์ชเกิดขึ้นนะคะมันคือที่ไหนนะคะก็เห็นบอกว่ากว้าง3ไมล์นะคะที่บริเวณ Southern Canada นะคะก็ทำให้สัตว์พวกนั้นตายไปนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของสัตว์ที่ตายไปแล้วนะคะก็มีกวางนะคะมีแมมมอสที่มีขนบูรี่แปลว่าขนแล้วก็เสือเขี้ยวดาบนะคะไลออนเคฟไลออนแล้วก็แรดที่มีขนนะคะพวกนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้ก็สไลด์นี้จะพูดถึงการสูญพันธุ์เนี่ยก็บอกว่าก็เกิดจากเหตุการณ์ที่โลกเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทำให้ธารน้ำแข็งในหลายๆที่เนี่ยเกิดการละลายนะคะรีทรีตก็คือมีการละลายไปพอมันละลายแล้วทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นพื้นที่บางส่วนเนี่ยก็จมอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็ บริเวณป่าที่เป็นเขตพุนด้าก็จะแทนด้วยทุ่งหญ้านะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของสัตว์ที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะก็มีหลายตัวเอานี่ไงหน้าช้างมาสตูดอนตัวนี้นี่เสือเขี้ยวดาบก็ไม่ได้ออกสอบนะคะว่าไอตัวนี้สายพันธุ์อะไรยังไงเอาแค่แบบให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆนะคะส่วนสไลด์นี้นะคะก็มาจากเปเปอร์หนึ่งโทษทีว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคือก๊อปมาแล้วแบบไม่ได้ใส่เรฟเฟอเรนซ์นะคะการที่จะตามไปอ่านมันก็ยากนะอันนี้นะคะเป็นรูปที่แสดงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์นะคะในแต่ละบริเวณแล้วก็แต่ละสีเนี่ย
คือสาเหตุของการสูญพันธุ์นะคะสีแดงเกิดจากมนุษย์นะ human สีน้ำเงินคิดว่าสัตว์ตัวนั้นหรือในโซนนั้นเกิดจากการสูญพันธุ์โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่วนสีเลือดหมูนะคะบอกว่าข้อมูลไม่เพียงพออันนี้ต้องมาดูอย่างตัวที่เป็นสีแดงอันนี้คือตัวไหน21มันไม่ได้บอกเหมือนหมีเลยนะอันนี้ก็มีรูปคนใช่ไหมมีรูปคนถือหอกพิมพ์นะคะก็มีงานวิจัยหรือว่าข้อมูลบอกว่าช่วงนั้นอ่ะเขาบอกช่วงอายุด้วยนะช่วงเมื่อประมาณ7 KA ก็คือ72,000ถึง44,000นะคะช่วงนั้นก็มีการค่าดมโหลดอาจจะสังเกตว่าในงานวิจัยเนี้ยมีโชว์ถังที่เป็นสีแดงก็คือมนุษย์แล้วก็สีฟ้านะคะในช่วงที่เป็นสีฟ้าแถบสีฟ้าเนี่ยก็คือเกิด climate change ที่ทำให้สัตว์มันสูญพันธุ์ก็คือมีทั้ง2สาเหตุเลยทั้งมนุษย์แล้วก็สภาพอากาศนะคะแต่ในเนี้ยไม่ได้เขียนถึงไอ้อุกาบาตที่มันชนนะคะอาจจะไอ้ข้อสันนิษฐานที่เป็นอุกาบาตเหมือนแบบมีข้อเสนอมาที่หลังนะคะก็อาจจะแบบว่ายังไม่ได้ใส่ข้อมูลไปหรืออาจจะต้องไปหาเปเปอร์เพิ่มเติมนะคะพอจบพวกยุคน้ำแข็งพอเข้ามาช่วงที่เป็นโฮโลซีนเนี่ยหลังจากสัตว์พวกนั้นก็สูญพันธุ์ไปนะคะก็มีการมีวัฒนาการของมนุษย์ขึ้นมานะคะในช่วงหลังในยุคควอเทอร์นารีในอะไรนะโฮโลซีนนะคะสายพันธุ์มนุษย์ก็คือโฮมินิดนะคะก็มีการมีวัฒนาการมาจากพวกไพรเมตนะคะซึ่งถ้าอยู่ในสปีชีส์ที่เป็นโฮมินิดเนี่ยก็คือจะมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะคะมีงานวิจัยก็บอกว่าเจอครั้งแรกนะคะที่แอฟริกาในช่วงปลายไพลสโตซีนนะคะแล้วก็มีการวิวัฒนาการขึ้นมาในเนี้ยก็จะมีเหมือนการมีวัฒนาการอ่ะก็มีตามลำดับขั้นไปน่าจะอยู่ในอีกสไลด์หนึ่งก็คือในช่วงซีโนโซอิกที่เป็นควอเทอร์นารีโดยเฉพาะในช่วงโฮโลซีนจริงมันตั้งแต่ไพลสโตซีนตอนปลายแล้วแหละตอนปลายมันก็เริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของมนุษย์นะคะที่มีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจากจริงมันต้องมีรูปก่อนนั้นเห็นนะเนี่ยไดโอพิธิคัสนะคะจัดตัวนี้นะคะค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆบางสไลด์ก็อาจจะมีไม่ครบนะเราพยายามหารูปแต่อันนี้คือถ้าสมมติเป็นในที่วิวัฒนาการขึ้นมานะคะจากพวกไพรเมตอ่ะก็คือเป็นการยืนลำตัวตรงเราก็เดินแค่สองขาก็จะไม่ใช้ขาหน้าในการแบบเหมือนพยุงตัวนะคะก็จะเดินหลังตรงสองขาอันนี้ก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยก็จะแตกต่างกันอยู่นะไอ้พวกสมองอะไรเงี้ยก็จะมีการวิวัฒนาการที่แตกต่างกันนะคะวิวัฒนาการมาจากไพรเมตนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในจีนัสโฮโมนะคะโฮโมเซเปียนมีอะไรอ๋อลักษณะเด่นนะคะของมนุษย์น่ะก็คือไบพีดอลิซึมก็คือการเดินสองขาไบแปลว่าสองเนาะพีดอลแปลว่าระยางนะคะเดินสองขาแล้วก็มีภาษาเป็นของตัวเองไม่รู้ว่าสัตว์อื่นอ่ะมันคุยกันยังไงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีภาษาที่ซับซ้อนคือถ้าเป็นสัตว์ในแบบว่าพวกสัตว์ที่วิวัฒนาการน้อยมากๆก็อาจจะแบบมีสัญญาณส่งกันเฉพาะกลุ่มแต่มนุษย์เนี่ยคือล้ำกว่านั้นนะคะก็คือแบบสามารถบอกเป็นเรื่องเป็นราวได้ว่า
สมมติลิงอ่ะมันเจอลิงอีกตัวหรือว่าเจอเสือมันอาจจะร้องมันร้องไงวะกรี๊ดกรี๊ดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วทำให้เพื่อนหนีแต่มนุษย์อ่ะมันก็จะบอกอีกคนว่าเนี่ยวันนั้นเราไปเจอลิงเราไปเจอเสือที่ริมลำธารวันอื่นเนี่ยเธอไปเธอต้องระวังตัวนะอะไรเงี้ยคือมันจะมีความซับซ้อนของการสื่อสารมากกว่าทำให้มนุษย์เนี่ยมีการมีวัฒนาการแล้วก็อยู่รอดนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราเคยอ่านนะก็คือเหมือนมนุษย์เนี่ยคือมีลูกเล็กนะคะแล้วก็คือลูกเนี่ยพอเกิดขึ้นมายังดูแลตัวเองไม่ได้คือการที่ต้องมาดูแลประคบประหงมลูกเนี่ยมันก็จะเกิดความสัมพันธ์ในกลุ่มเป็นชุมชนเป็นอะไรพวกเนี้ยทำให้มีการมีวัฒนาการมากขึ้นที่บอกว่าเป็นไบพีดอลิซึมนะคะก็คือแทนที่จะเอา2แขนหรือ2ข้างหน้าเรียกว่าอะไรระยางหน้าระยางคู่หน้าเราเรียกว่าระยางใช่ไหมเอาแบบเท้าแล้วก็สปริงตัวไปนะคะเราก็จะมีการยืนตัวตรงนะคะแล้วก็เดินด้วย2เท้านะคะเป็นการวิวัฒนาการเดินด้วยขาคู่หลังนะคะอันนี้ก็เป็นการวิวัฒนาการของไพรเมตจนมาถึงมนุษย์นะคะจากตอนแรกที่แบบว่าเดินใช้สี่ขาในการเคลื่อนที่นะคะก็ใช้เฉพาะแค่2ขาหลังแล้วก็จะสังเกตว่าลำตัวมีการยืดตรงมากขึ้นนะคะจากช่วงแรกก็เดิน2ขาก็จริงแต่หลังยังงออยู่นะก็มีการยืดลำตัวตรงมากขึ้นนะคะจีนัสโฮโมที่มีการค้นพบเริ่มแรกสุดนะคะก็คือโฮโมฮาบิลิสคือตรงไหนโฮโมฮาบิลิสอันนี้รูปนี้ไม่มีนะคะก็บอกว่ามีการพัฒนาเมื่อประมาณ 2.8 ล้านปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ส่วนรูปทางขวามือนะคะก็เป็นไซส์ของสมองนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มนุษย์ยุคแรกๆนะคะก็ค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆมีปริมาณของสมองนะคะจากช่วงแรกมีแค่ประมาณน้อยกว่า500 cc นะคะแล้วก็มีสมองที่ใหญ่ขึ้นนะคะตรงนี้แอนเดอร์ทัลโฮโมเซเปียนนะคะปัจจุบันก็อยู่ประมาณอันเนี้ยเราไม่แน่ใจนะว่าปกติแล้วถ้าอยู่ในจุดสูงสุดมันต้องสูงสุดไหมแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามนุษย์ถ้าสมมติเทียบปัจจุบันเนี่ยทำไมมันมาอยู่ตรงจุดตรงนี้อันนี้ก็จะบอกเอารูปมาให้ดูนะคะก็คือช่วงยุคแรกสุดเลยนะคะก็เป็นคล้ายดูคล้ายเอฟเนาะไดโอพิเทคัสนะคะเป็นจีนัสที่เป็นเอฟซึ่งเป็นช่วงแรกนะคะของวิวัฒนาการตอนนั้นก็ยังมีความสูงแค่นิดเดียวนะตัวเตี้ยประมาณ 1-1.2 เมตรนะคะแล้วก็หน้าตาคล้ายลิงเลยคล้ายลิงแล้วก็ยังใช้ข้อมือนะคะยังใช้ข้อมือในการเคลื่อนที่นะคะเรียกว่า knuckle walking นะคะก็คือใช้มือในการเนี่ยมันเหมือนงอไม่ใช่แบมมือนะคืององอนิ้วเข้ามาค่ะงอนิ้วเข้ามาแล้วก็กดแล้วก็ใช้ในการสปริงตัวซึ่งทำให้ข้อมือกับนิ้วเนี่ยคล้ายกันไหมก็คล้ายกันนะ human hand กับ gorilla นะคะก็จะใช้forearm finger เหมือนกดน้ำหนักแล้วก็ถ่ายน้ำหนักแล้วก็สปริงตัวไปต่อมานะคะก็เป็น Australopithecus คุณป้าลูซี่นะคะก็เป็นฟอสซิลแรกนะคะที่เจอในช่วงนั้นอายุ 3.9 ล้านปีนะคะก็Australopithecus ก็เริ่มก็คือเดิน2เท้าแล้วคล้ายมนุษย์ยุคปัจจุบันนะคะฟอสซิลเจอที่เอธิโอเปียนะคะเดตได้อายุประมาณ 3.2 ล้านปี 3.2 2.6 เฮ้ยมันก็ก่อนยุคควอเทอร์นารีอีกอะดิ
ก็คอร์เทอร์นารีเริ่ม 2.6 พันล้านปีอันนี้คือก่อนเอียแสดงว่าช่วงไพลโตซีนก็มีมนุษย์แล้วนะคะก็มีพวกเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วต่อมาออสตาโลพิชิคัสแล้วมันก็จะมีชื่อย่อยลงไปข้างล่างแอฟริกันนัสออสตาโลพิชิคัสโลบัสตัสอะไรพวกนี้เอ้ยพวกนี้เราเคยเรียนมาไหมตอนแบบเด็กๆเคยไหมไม่เคยเลยครับจริงอ่ะไม่เคยหรอเพราะเหมือนเราอ่ะเคยเรียนแต่แบบน้อยๆมากๆตอนแรกก็คิดว่าเออวิชานี้เราควรพูดถึงแบบ human evolution ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือมันแบบมันควรเรียนในวิชาอื่นแต่ว่าก็รู้สึกว่าวิชาอื่นก็ไม่ได้มีสอนตอนเรียนพาริออนมันก็ไม่ได้เรียนเรื่องมนุษย์ปะเรียนเรื่องสัตว์อย่างเดียวใช่ไหมไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยครับอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นออสตาโลพิธีคัสแอฟริกันนัสคือตัวไหนแอฟริกันนัสคือตรงนี้คือหน้าตายิ้มแบบยิ้มน่ารักบอกว่าเป็นไบฟิดอลนะคะก็คือเดินสองเท้าแล้วก็มีกะโหลกที่เล็กนะคะสมองเล็กแต่สมองเล็กก็แต่ก็ใหญ่กว่าบรรพบุรุษนะคะออสตาโลพิธีคัสโลบัสตัสคือตรงนี้อันที่4นะคะนี่อันที่3อันนี้บอกว่ามีความสูงกว่าบรรพบุรุษก็ยังคงหน้าเหมือนเอฟอยู่นะคะน้ำหนักมากกว่าบรรพบุรุษอันนี้พูดถึงคำว่าโฮโมก็มาจากภาษาละตินแปลว่าฮิวแมนนะคะก็เป็นถ้ามนุษย์ในยุคปัจจุบันก็คือโฮโมเซเปียนเส้นทางสีแดงนะคะในแผนที่ที่โชว์ด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนที่นะคะของโฮโมเซเปียนแล้วก็เป็นพวกไอ้สีน้ำตาลเขียวๆนี้เป็นนีแอนเดอร์ทัลนะคะแล้วก็อีกอันนึงสีเขียวโฮโมนิดินนะคะตัวถ้าแบบถ้าน่าจะศึกษาก็น่าจะต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมนะคะอันนี้แบบเราอะก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญมากแต่ว่าก็อยากเอามาใส่ให้เราพอรู้ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็พวกโฮโมหรือพวกเนี้ยก็คือมีผลต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะพอเมื่อกี้เป็นพวกออสตาโลเนาะแต่อันเนี้ยพอมีโฮคำว่าโฮโมนำหน้าเป็นจีนัสเนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยไปเองนะคะอันนี้เป็นโฮโมฮาบิลิสกับโฮโมอิเล็กตรัสสองอันนี้ถ้าดูจากรูปนะก็คือโฮโมอิเล็กตรัสเนี่ยก็จะมีแขนที่สั้นมากกว่านะคะดูแบบเข้ารูปแล้วพวกเราลืมเราลองยืนแล้วยืดแขนนี้แขนเราถึงหัวเข่าไหมไม่ถึงมันแขนอะมันจะสั้นนะคะก็ประมาณนี้ถ้าเป็นแบบโฮโมฮาบิลิสเนี่ยแขนอะจะยาวมากนะคะแล้วก็ความสูงอะไม่สูงสูง4ฟุตก็คือ120 3 42ประมาณ90ถึง120เซนก็คือเตี้ยนะคะมีแขนยาวแล้วก็ถ้าเป็นโฮโมอิเล็กตรัสก็คือหุ่นจะดีกว่าแล้วก็มีความสูงมากกว่านะคะโฮโมฮาบิลิสเราจะเรียกว่าแฮนดี้แมนก็คือเป็นช่วงแรกนะคะที่มีการใช้เครื่องมือเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นพวกหินกระเทาะเครื่องมือหินนะคะส่วนโฮโมอิเล็กตรัสเนี่ยก็ที่แยกออกมาเป็นอีกอันนึงเนื่องจากลักษณะสันฐานไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่เป็นมนุษย์โฮโมอิเล็กตรัสเนี่ยก็เริ่มรู้จักการก่อไฟใช้ไฟในการดำรงชีวิตแล้วนะคะพอมีไฟเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันก็ง่ายขึ้นอย่างเมื่อก่อนถ้าสมมติเป็นโฮโมฮาบิลิสจะกินเนื้อสักก้อนหนึ่งเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องแบบใช้ปากในการเคี้ยวเนื้อเนาะเพราะว่าเนื้อมันเหนียวไม่สุกแต่ว่าพอมนุษย์เนี่ยรู้จากการใช้ไฟมันทำให้ทุกอย่างอ่ะดูง่ายขึ้นมีไฟแล้วก็การกินอะไรเงี้ยอาจจะเคี้ยวได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนั้นนะก็จะมีวิวัฒนาการมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของโฮโมฮาบิลิส
กับโฮโมอีเล็กตัสแล้วก็เป็นโครงกระดูกกระโหลกนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะแสดงจำลองการใช้ชีวิตของโฮโมอีเล็กตัสนะคะเมื่อประมาณ 1.8 ล้านปีที่แล้วนะคะถึงมีช่วงอายุ 1.8 ล้านปีถึง 143,000 ปีนะคะก็บอกว่ามันมีจุดกำเนิดที่แอฟริกาแล้วก็กระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆเช่นยุโรปจอร์เจียอินเดียศรีลังกาประเทศจีนแล้วก็เกาะชวานะคะซึ่งบอกว่าเป็นโฮมินิดสปีชีส์แรกที่มีการเคลื่อนที่นะคะพวกนั้นใช้ชีวิตอยู่ยังไงใช้ชีวิตเป็นคล้ายๆแบบพรานพรานในฟาร์มล่าสัตว์นะคะฮันเตอร์นะคะก็ไปเนี่ยไปเป็นกลุ่มไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็มีแพรในการเคลื่อนที่จะมีรูทที่แบบเคลื่อนที่บริเวณชายฝั่งด้วยพวกนี้ก็เริ่มรู้จักการใช้แพแล้วมีการต่อแพมีการใช้ไฟเกิดขึ้นนะคะแม้ว่าจะดูลักษณะมีรูปร่างคล้ายๆกับมนุษย์แต่ว่าก็ยังไม่มีภาษาที่ซับซ้อนเหมือนพวกเราในปัจจุบันนะคะก็ใช้เสียงที่ง่ายๆในการสื่อสารกันระหว่างผู้คนในชนเผ่านะคะถัดมาจากโฮโมยุคแรกๆนะคะก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นมามีเมื่อกี้โฮโมฮาบิลิสเนาะโฮโมอิเล็กตัสต่อมาอันนี้คุณป้าลูซี่ออสตาโลพิธิคัสต่อมาอันนี้ก็จะพูดถึงโฮโมซาเปียนีแอนเดอร์ทอลิสนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักล่าเช่นเดียวกันล่าเป็นฮันเตอร์ก็ใช้ชีวิตแบบล่าสัตว์นะคะแต่ว่าพวกนี้เริ่มมีการอาศัยอยู่ในโพรงถ้ำซึ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะโพรงถ้ำมันก็จะอยู่แบบตามหน้าผักกันแดดกันฝนได้กันหนาวนะคะแล้วก็ทำให้ปลอดภัยอ่ะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายเหมือนเราสั่งได้ขึ้นไปดูบนโพรงถ้ำแล้วก็มองเห็นที่กว้างเงี้ยมีสัตว์มาก็ออกไปล่านะคะแล้วก็กลับใช้ชีวิตอยู่เป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เริ่มมีการกักเก็บอาหารกักตุนเอาไว้นะคะคือล่ามาไม่ได้แบบกินวันเดียวหมดคือเมื่อก่อนอาจจะแบบล่ามาไม่ได้คิดว่าต้องเตรียมไว้แต่แบบเริ่มมีการกักตุนอาหารนะคะถัดมาก็จะเป็นโฮโมเซเปียนเซเปียนนะคะก็คือเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันหรือโมเดิร์นเดย์แมนนะคะที่เรารู้จักกันก็คือเราเนี่ยก็จะมีถ้าเทียบกับเนียนเดอร์ทัลนะคะก็มีสมองที่เล็กกว่านะคะนิดนึงโมเดิร์นแมนเมื่อประมาณ 40,000 ปีที่ผ่านมานี่เองอันนี้ก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้เป็นคล้ายๆวิดีโอทำแลบนะคะที่หน้าตาของมนุษย์เนี่ยก็มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปถัดมามาดูในพื้นที่ประเทศไทยบ้างนะคะว่าเป็นยังไงในไทยนะคะก็ในช่วงยุคหินเก่าหรือประมาณ1ล้านถึง5แสนปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะอยู่ในยุคหินเก่าซึ่งมีการขุดค้นพบฟอสซิลของมนุษย์นะคะที่เป็นโฮโมอิเล็กตัสนะคะที่ลำปางอำเภอเกาะคานี่ก็คืออันแรกที่เราเจอต่อมาถ้าเข้าสู่ในช่วงยุคหินใหม่นะคะก็ 10,000 ถึง 4,000 ปีนะคะก็เจอในหลายๆบริเวณเช่นเพิงผาคำลอดมีเชียงรายเชียงแสนแม่ฮ่องสอนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีก็มีขอนแก่นโคราชลพบุรีชลบุรีราชบุรีแล้วก็กระบี่นะคะเราเคยไปที่ถ้ำหมอเขียวจังหวัดกระบี่เดี๋ยว
ยังมีรูปให้ดูนะคะด้านหลังส่วนใหญ่พวกนี้จะอยู่ตามเพิงผาหน้าผานะคะ แล้วก็ใช้เครื่องมือที่ทำด้วยหินแล้วก็กระดูกสัตว์ตอนแหล่งในแหล่งโบราณคดีพวกนี้เราจะเจอพวกหินกระเทาะด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเนี้ยนอกจากเจอพวกกระดูกสัตว์แล้วเครื่องมือหินกระเทาะอีกอย่างหนึ่งที่ตื่นเต้นมากตอนนั้นที่ไปเจอก็คือเป็นโลงศพโบราณนะคะที่อยู่ในถ้ำนะคะเราเคยไปแม่ห้องสอนด้วยอีกทีนึงเดี๋ยวก็มีรูปให้ดูมันมาจากยุคหินใหม่นะคะก็เริ่มเข้าสู่ยุคโลหะก็คือเป็นยุคสัมฤทธิ์แล้วก็ยุคเหล็กนะคะถ้าผ่านถึง 2,000 ปีนะพวกคนในยุคโลหะเนี่ยก็ไม่ได้เล่ร่อนละละก็จะมีการใช้ชีวิตอยู่กับที่มีสังคมเกษตรนะคะไม่ได้เล่ร่อนไปมาล่าสัตว์แล้ว แหล่งที่รู้จักกันดีนะคะก็คือบ้านเฉียงเราเจอภาชนะดินเผาที่เป็นแบบสามขาแบบนี้นะคะถ้าดูจากรูปด้านข้างเนี่ยมีลายด้วยโหคนสมัยนั้นล้ำอะคือไม่ได้ปั้นอย่างเดียวคือว่าสามขาเนี่ยก็ว่าทำยากแล้วนะทำไมไม่ทำแบบไม่มีขาเนาะแบบวางไปเลยเหมือนหม้อปัจจุบัน ที่น่าแปลกคือไอ้หม้อสามขาเนี่ยไม่ได้เจอแค่บ้านเชียงนะมันเจออีกหลายที่เลยที่แบบเป็นชุมชนที่ไม่ได้ติดกันแบบไกลๆนะคะก็ยังงงว่าเอ๊ะใช้ได้ยังไงที่เราไปบ้านเก่ามาเนี่ยบอกว่าหม้อสามขาเนี่ยไม่ได้ใช้แบบต้มมาม่ากินหรือไม่ได้ใช้แบบหุงหาอาหารแต่เป็นหม้อที่คล้ายๆว่าใช้ในพิธีกรรมฝังศพเหมือนทำไว้ใส่ไปเป็นเหมือนเครื่องรางแบบให้รู้ว่าคนนี้เหมือนยศสูงนะก็จะแบบมีหม้อที่ใหญ่แล้วก็สวยนะคะก็เป็นหม้อสามขาซึ่งมันค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยก็คือไม่ได้แบบเอามาใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันแล้วพอตายเราก็ใส่ไม่ใช่ก็คือทำมาเพื่อฝังศพโดยเฉพาะนะคะถ้าใครอยากดูก็ไปดูที่บ้านเก่าได้นะตอนนี้ก็เข้าฟรีนะคะต่อมาพอสิ้นสุดยุคโลหะนะคะก็เข้ามาสู่ยุคสุวรรณภูมินะคะก็เขาบอกว่าเป็นอารยธรรมแรกสุวรรณภูมิแปลว่าแผ่นดินทองมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้ามีการติดต่อค้าขายจากประเทศอื่นๆนะคะพวกเปอร์เซียอินเดียประเทศจีนพอหมดอันนั้นแล้วก็จะเป็นแบ่งเป็นอาณาจักรอาณาจักรอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะเคยได้ยินตอนแบบเหมือนเรียนนะอาณาจักรฮาริพุนชัยอาณาจักรล้านนาศรีวิชัยตามพอลิงอะไรพวกนี้นะคะก็อยู่เป็นอาณาจักรนะตามแผนต่างๆสุดท้ายก็รวมกันอาณาจักรสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะจบแล้วอันนี้มาเพิ่มเติมทีละก็เป็นไทยในปัจจุบันไทยเจอมนุษย์เจอฟอสซิลโฮโมอีเล็กตรัสก็คือแก่สุดนะคะนอกนั้นก็ไม่เจอนอกนั้นมีแต่แบบไม่ได้แก่ขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะที่ใกล้ตัวเรามากตอนนี้นะคะก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเก่านะคะที่ไฮไลท์สีแดงเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเพราะว่าเราไปมาแล้วนอกนั้นนะก็ยังไม่ได้ไปนะคะก็ถ้าใครบ้านอยู่ใกล้ตรงไหนก็ลองไปดูก็ได้นะคะอันนี้จะพาไปแหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียวนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะอำเภอเมืองที่เนี่ยมีรายงานว่ามีพบเครื่องมือหินกระเทาะตอนนั้นนะก็คือมีตอนที่เราไปฝึกงานไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปอยู่กับอาจารย์เคนอิชิโร่ฮิซาดะเสร็จแล้วอาจารย์นะก็มีเด็กญี่ปุ่นที่ทำโปรเจกต์นะคะสนใจเรื่องเครื่องมือโฮบิเนียนในประเทศไทยแล้วก็ลองหาดูว่ามีที่ไหนเขาบอกว่ามีแต่ที่ถ้ำหมอเขียวตอนนั้นอาจารย์ก็กับเด็กก็บินมาเราก็เลยได้ไปด้วยนะคะก็ได้ไปที่แหล่งตรงนั้นมันไม่ได้แบบ
มันเหมือนเป็นแบบพื้นที่ในป่าธรรมดาไม่ได้มีการอนุรักษ์แต่ว่ามีคนเข้ามาสำรวจเหมือนกันนะคะของกรมศิลปากรตอนนั้นก็เข้าไปดูแล้วก็เจอพวกเป็นเครื่องมือหินกระเทาะนะคะเนี่ยเป็นหินกระเทาะแล้วก็สะเก็ดหินกระดูกสัตว์ตอนนั้นเหมือนไม่ได้เจอเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายงานนะคะว่ามีการสำรวจเป็นแหล่งโบราณคดีเมื่อ2534ก็เจอพวกภาชนะดินเผาเครื่องมือหินกระดูกสัตว์แล้วก็พวกเมล็ดพืชแล้วก็หลักฐานการก่อกองไฟเครื่องประดับพวกลูกปัดเปลือกหอยนะคะแล้วก็หลุมฝังศพด้วยนะคะอย่างที่เราเจอมาก็อันนี้เป็นเพิงถ้ำเดินเข้าไปจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในป่าเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้ำหินปูนธรรมดาแล้วก็มีเหมือนมีหลุมลงไปบ้างตรงนี้ก็เป็นพื้นดินอันนี้คือหินที่เจอนะคะตรงที่บริเวณนั้นเลยก็จะมีเปลือกหอยด้วยอันนี้คือคนที่ทำโปรเจกต์อันนี้นะคะคือน้องอายุมิก็เจอเปลือกหอยเปลือกหอยแข็งแล้วก็มีเครื่องมือหินกระเทาะซึ่งหินพวกนี้ไม่ใช่เป็นหินปูนแน่นอนคือเป็นหินชนิดอื่นเป็นพวกคอร์ดทรายส่วนใหญ่หินกระเทาะนะก็จะเป็นหินที่อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่นะคะถ้าในจังหวัดกาญเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตะกอนที่เราไปเจอในแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ก็จะเป็นพวกคอร์ดทรายส่วนที่อื่นอาจจะเป็นพวกเชิดหรือเป็นแข็งๆหน่อยอ่ะเชิดคอร์ดทรายหินทรายพวกนี้นะคะอันนั้นก็จะเจอลักษณะหน้าตาของหินกระเทาะเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมมุมที่เกิดจากการเอาหินใหญ่มาทำให้หินเล็กมันแตกบินๆ นะคะด้านหนึ่งก็จะมีความแบนอีกด้านหนึ่งก็จะมีการมีรอยที่กระเทาะออกไปเราก็จะไว้เหมือนตัดพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นอกจากนั้นเนี่ยในจังหวัดกระบี่เนี่ยก็เจอภาพเขียนสีด้วยนะคะในถ้ำก็ได้ไปถ้ำผีหัวโตอันนี้นะคะก็น่าจะมาเป็นคำที่มาจากรูปในการวาดหรือเปล่านะคะเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยวาดรูปเหมือนมันอยู่สูงเหมือนกันนะคือถ้ำเนี่ยไม่ใช่แบบวาดตรงพื้นตรงนี้นะนี่มีการปีนขึ้นไปแบบวาดข้างบนบางทีวาดแบบตรงเพดานอะไรเงี้ยค่ะก็มีรูปที่ถูกบันทึกไว้ถึงกิจกรรมสมัยก่อนว่าแบบทำยังไงวาดอะไรพอปุ๊บกระบี่เสร็จแล้วก็ได้มาที่ถ้ำผีแมนนะคะที่บ้านจาโบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอันนี้ก็มีการเดินถามคนแล้วก็เดินเข้าไปนะคะมันเป็นแบบอยู่หน้าผาสมมติว่าเขานี้มีถ้ำมันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยสูงหน่อยอ่ะต้องเดินขึ้นไปหน่อยนะคะแม้จะเป็นที่สูงแต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะเป็นโถงถ้ำซึ่งในนั้นสิ่งที่พิเศษก็คือมีโรงไม้แบบนี้นี่โรงไม้ในรูปนะคะซึ่งยาวนะยาวเหมือนคนนอนได้ประมาณต่อกันประมาณ2-3คนนะคะคนในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องทำยาวขนาดนั้นนะคะแต่ข้างในเนี่ยเราไม่เจอกระดูกนะมีแต่โลงหลายโลงแล้วก็ที่โลงเนี่ยก็จะมีเสาค้ำแล้วก็เอาโลงธาตุค่ะเนี่ยแบบนี้อันนี้คือคนที่เข้าไปนะเป็นผู้หญิงนั้นเลยนะคะก็เนี่ยทำอยู่ตรงนี้เข้าไปเดินเข้าไปก็เนี่ยแหละเป็นโลงที่ปูแล้วแล้วก็มีไม้ค้ำชาวบ้านที่เนี่ยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพวกวิญญาณของบรรพบุรุษการที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องขอชาวบ้านก่อนนะคะไม่ใช่แบบเข้าไปแบบมัวตัวนะเดี๋ยวจะแบบไม่ดีในอำเภอปางมะผ้านอกจากไอ้โรงผีแมนที่ตรงถ้ำตรงนั้นนะคะก็จะมีจุดที่สามารถเข้าไปดูได้ก็คือถ้ำน้ำลอดนะคะตรงนี้ก็เป็นแหล่งโบราณคดีที่กรมศิลปากรได้เข้ามาดูแลนะคะก็มีร่องรอยคนโบราณแล้วตอนนั้นก็มีการเหมือนเอากระดูกมาจำลองใบหน้าด้วยนะอันนี้ที่ถ้ำน้ำลอดนะคะเข้าไปก็จะมีภาพเขียนสีเหมือนกันพวกภาพเขียนสีพวกนี้ถ้าเทียบเคียงก็คืออยู่ในช่วงแบบหินเก่านะคะมีภาพเขียนมีเครื่องมือจบแล้วนะคะ